ไปอ่ะเลือกวันนี้เปิดตำราใส่ที่วันนี้วันนี้พวกสงสัยจัง เสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็คงจะว่างเว้นกันจังเนาะผู้คนถามอะไรไม่ถามถามเรื่องราวที่โหอยากจะรู้ได้ไม่อยากจะรู้อยากจะเรื่องสิ่งที่จะมีใครเนาะจะมาเล่าให้ฟังหรือจะมีใครเนาะที่จะมาตอบคำถามให้ฟังให้ดูลุงหมอก็จนด้วยกล้ามเหมือนกันนะจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องงัดตำรามาใส่กันดูสิจะไปรอดไหมนี่ลุงเอ้ารอดไม่รอดก็เตรียมตัวตั้งหลักวันนี้แบกทั้งช้างแบกทั้งหินฟังแล้วกันทั้งหินทั้งช้างจะฟังไปเรื่อยถ้ามันเพลินนะหรือเข้าใจนะผมว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีบุญมากมายมหาศาลนะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จากคำถามถ้าท่านฟังทันแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถจินอะไรจินตภาพก็ได้จินตภาพฟังไปก็หลับตาเห็นภาพไปด้วยประมาณนั้นนะครับนะผมว่าท่านเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะนะเพราะว่ายังไงถ้าเข้าใจต่อไปนี้นะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆเพราะคำถามจะเท้าความคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามนะครับคนที่ถามลึกมากคงจะสงสัยอะไรหลายสงสัยนะครับผมว่านะจะสงสัยจากที่ใดๆจากที่อื่นใดก็สุดแท้แต่เถอะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมาสงสัยสองมือปรารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันก็สงสัยมันก็น่าสงสัยหรอกถามว่าทำได้ยังไงก่อนที่เข้าสู่คำถามนั้นนะก็มาทำได้ยังไงผมว่าในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายศาสนาไม่มาช่วยนะ นะฝ่ายศาสนาไม่ลงมาช่วยมนุษย์นะกลุ่มศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะถ้าไม่สามารถมาช่วยมนุษย์โดยรวมเนี่ยครับคงไปต่อลำบากเพราะว่าจะมาพิจารณาในรูปแบบของสังคมมันมาสังคมมันถึงขั้นเละตุ้มเป๊ะแล้วถ้าฝ่ายศาสนาไม่เริ่มต้น
มีแนวทางมีวิธีการที่อย่างเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเอาไม่อยู่นะมนุษย์ในโลกนี่จะเอาไม่อยู่เลยเป็นกันทั้งทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศที่เขาเจริญมากมายก่ายกองว่าพัฒนาแล้วซูเปอร์พัฒนาสุดท้ายก็มาลงเอยที่สังคมแล้วสังคมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่อยู่สองส่วนการศึกษากับสาธารณสุขนะการศึกษากับสาธารณสุขถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษากับเรื่องราวสาธารณสุขอะไรสำคัญกว่ากันลองถามในใจเล่นๆสิครับพี่ถ้าใครมาถามผมนะผมตอบยังไงครับการสาธารณสุขสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายอ่อนแอจะเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้หรอกถึงเรียนไปแล้วนะฮะพอเวลาบทจะทำงานแต่ร่างกายอ่อนแอเรียกว่าสูญเสียความสมดุลแล้วมันก็สูญเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาตินะครับเรื่องการศึกษายังเป็นเรื่องรองผมว่าแน่นอนนะครับพอเวลากลับมาสู่ทางด้านสังคมศาสนาเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะนะที่จะช่วยทางด้านผู้คนในสังคมถ้ากลุ่มศาสนาไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ตั้งเป้าไม่พัฒนาศาสนกอะไรศาสนิกของแต่ละศาสนาเนี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้สุดท้ายสังคมก็จะเละตุ้มเป๊ะไปทั้งหมดลองนึกภาพสิครับว่าถ้าสังคมมันเละตุ้มเป๊ะไปเสียทั้งหมดผมว่ามันกาลียุคถึงขั้น 80-90% เกิดขึ้นนะอ้าวง่ายๆคือฉีกเนื้อกันกินนะให้ดูประกอบกับทางด้านโลกใบนี้มันร้อนเอา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 ถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นร้อนก็จะหายใจไม่ออกกันเพราะควันมลพิษมลภาวะควันทั้งที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีควันเลยแต่ควันมันก็มาในอากาศเห็นไหมนะวันนี้เรื่องของควันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับก็คือควันที่มันเกิดขึ้นที่ป่าอเมซอนประเทศบราซิลนะหนักมากนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียแล้วแถวบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียนี่แค่1 ใน 100เห็นจะว่าได้อินโดนีเซียที่มันไฟลุกไหม้โคมคามลามไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียมาถึงปากใต้บ้านเราควันนะปกคลุมไปหมดเลยป่าเมซอนเนี่ยมันถึงขนาดเป็นร้อยเท่าของหนักเป็นร้อยเท่าของอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นประจำปีส่วนบ้านเราควันนะฮะกลุ่มควันพอเดือนมีนาเมษาเอาแล้วภาคเหนือนะครับนี่คือควันมันลามมาจากพม่าบ้างบ้านเราบ้างใช่ไหมไม่รู้มันเกิดไปที่ตรงไหนมันก็ปลิวว่อนไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันแหละครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนักเข้ามันก็ลงเรื่องสุขภาพหมดที่สุดแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สุขภาพของผู้คนในโลกใบนี้อ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยเมื่อมนุษย์อ่อนแอไปถามว่ามันทำอะไรกินกันได้การทำก็ไม่พออยู่พอกินเช่นทำงานวันละ8 ชั่วโมงประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาควบคุมเวลาทำงาน8 ชั่วโมงนะศึกษาเรียนรู้อีก8 ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทางด้านการพักผ่อนอีก8 ชั่วโมงนะพ
ักผ่อนในเรื่องของงานอดิเรกบ้างท่องเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่น8ชั่วโมงใช่ไหมเรียนรู้ใน8ชั่วโมงนะทำงานก็8ชั่วโมงใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นนี่ประเทศที่เขาเจริญแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานให้มีรายได้ต่อชั่วโมงได้แล้วก็จ่ายทุกสัปดาห์หมุนเวียนบ้านเรา1เดือนต่อ1ครั้งมึงก็เลยเป็นหนี้กลางทางซะนี่นะหนี้นอกระบบที่เขาว่ากันนั่นแหละเพราะทำไมต้องไปทำไมไม่จ่ายกันสัปดาห์ละสัปดาห์ละสัปดาห์ละใช่ไหมคนไหนไม่ทำงานก็ไม่ต้องไปจ่ายกันเลยครับนี่ไม่ดีกว่าคิดเป็นเดือนๆมันก็ทำให้ช่วงช้ากันไปเพราะนั้นการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะจ่ายสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันก็หมุนเวียนแล้วเหมือนใช่ไหมประกาศไว้ตั้งเดือนเสร็จแล้วก็บอกว่า 4G 5G เออพอเอาตอนแรกมาพูดคุยพวกนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะนั่นก็คือที่มาที่ไปของมนุษยชาตินี้คำว่ากาลียุคกาลียุคเนี่ยถ้าถามผมนะคำว่ากาลียุคกาลียุคง่ายๆคือคำว่ากาลียุคเนี่ยง่ายๆเลยมันถึงยุคถึงเวลาบราซิลจะรุมกินจระเข้เพราะว่าคนจนทนไม่ได้นะคนจนทนไม่ได้คนจนนั้นก็จะหาทางรุมกับผู้ที่มีอำนาจนั่นก็เรียกว่าสำนวนก็คือบราซิลจะกินจระเข้หรือไม้ซีกจะงัดไม้ทรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาถึงนาทีนี้ที่ฮ่องกงนั่นคือมาซิกอย่างนั้นไม่สุ่ม เห็นไหมครับจบยากฮ่องกงผมไม่ทราบว่าไม่ใช่จบง่ายๆหรอกก็ยื้อก็อยู่อย่างนี้ระหว่างฝ่ายมีอำนาจกับฝ่ายต้องการเสรีภาพสิทธิเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วเขาไม่อยู่หรอกมันก็ได้เป็นวาทกรรมไปเรื่อยแล้วสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพอเวลาจัดแยกปุ๊บอ้าวแบ่งชั้นวรรณะแล้วนะนะครับถึงแก่นี้นะน่าจะตายไปพวกนี้พอเวลาได้ทีอ้าวคนละชั้นแล้วคนละบทบาทคนละลีลาแล้วไปนู่นเลยนี่แหละก็คือมันจะคุกกลุ่มกันไปเรื่อยๆกับสิ่งพวกนี้นะครับเด็กๆที่เกิดใหญ่ใหม่ล้างมาเนี่ยมันเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนไม่ได้สุดท้ายแล้วนะเพราะมันเดือดร้อนถึงเขาทุกวันเนี่ยอย่าลืมนะผู้ใหญ่ทำอะไรแบ่งอนาไว้มันเดือดร้อนถึงเด็กนะนะวันนี้เด็กที่จบเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มาถึงนาทีเนี้ยถามว่าทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อายุ24-25ปีแล้วขณะนี้ใช่ไหมตั้งแต่20-21-22ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานถึงครึ่งอยู่เด้อไม่ครับพอเวลาไม่ทำงานถามว่าค่าใช้จ่ายประจำวันมาจากไหนบิดามารดาพ่อแม่ให้ไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือปัญหาสังคมใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคำว่ากาลียุคมาถึงวันนี้ในรูปแบบของมนุษยชาตินะครับผมว่ามันล้ำเข้ามาถึง 65% นั่นแหละกาลียุคเกิน 50 นะยังไม่เห็นตัวเห็นตนชัดเจนใช่หรอครับคนไหนที่ตั้งข้อสังเกตก็จะรู้กับเสียงแบบนี้คนที่ไม่เคยตั้งข้อสังเกตใดๆเลยก็งั้นๆแหละครับคนรวยมองไม่เห็นหรอกสิ่งที่ผมพูดไม่มีทางเห็นได้มีแต่บุคคลที่สามารถมองเห็นช่องที่3หรือทางออกจึงจะรู้ว่ากาลียุคมันเกิดขึ้นมาแล้วบ้านเรากาลียุคเกิดมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ้าถ้าให้เปอร์เซ็นต์นะอ่าไหมเดาด้วยเดาได้ไม่มีปัญหาหรอกนี่คือกฎหมายหรอกเดาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าถามผมนะกาลียุคของคนในบ้านเราเนี่ย60-70ล้านคนเนี่ยในรูปแบบกาลียุคนะมันซึมมาแล้วจ้าประมาณสัก10-15% นะครับนี่10-15%แล้วครับเฮรุนะเฮรุนะเฮรุนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีกินดีเนี่ยต้องระวังนะโยมนะคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนถึงจุดหนึ่งจะหาความปลอดภัยไม่ได้นะกาลียุคไม่ได้นะครับนะคนที่ไม่มีทางไปไม่มีทางไปเลยสามารถทำอะไรได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาจากผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยต้องระวังนะครับมันสะเทือนเลื่อนแล้วไปถึงคือเถื่อนสางรู้จักคำว่าสางไหมภาษาอีสานก็เอ่ยว่ามันกระเทือนสร้างว่าไปกระเทือนสร้างใช่ไหมครับนะง่ายถ้าฮ่องกงหน้าวันนี้กาลียุคเกิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไหนมากาลียุคของฮ่องกงหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยเอ้าใครจะเดาได้เราไม่ต้องไปประเทศก็หรอกครับฟังข่าวคราวก็รู้แล้วใช่ไหมดูตามภาพข่าวเต็มถนนก็รู้แล้วกาลียุคของบ้านเขาผมว่ามันเข้าไปถึง 45% แล้วนะถ้าขึ้น50มาแล้วแหละตะแลน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 ตะละแลนแต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 นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาป่ะเพราะฉะนั้นอย่าแข็งกระด้างนะออกจากบ้านไม่ได้นะนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนมันจะไปต่อละผมยังไม่ลืมคำถามนะคำถามหน้าวันนี้นะฮะบอกไปเลยถามเรื่องของโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถามเรื่องอภิญญาโหตายเลยบุคคลที่จะมาตอบเรื่องเราอภิญญาได้นะมันไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าคนที่ถามมาเนี่ยหาคนถามทั้งแผ่นดินไม่เจอแล้วหรือว่าตอบไม่ได้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่ามันจึงมาถามลุงออกเป็นด่านสุดท้ายไหมถามลุงออกให้รอให้ลุงออกตอบหรือเป็นด่านสุดท้ายไหมอภิญญาเออคอยดูนะตอนนี้กำลังขี่ม้าเรียบค่ายไปแล้วก็ใส่น้ำจิ้มก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนเดี๋ยวอยู่ๆก็โจมจีนทีนึงมันก็เสียมูดรู้จักเสียมูดไหมพี่เรียกว่ากล่อมกันพอได้นะครับทีนี้ประเทศที่ บอกว่ากาลียุคนู่นไงประเทศแค่ร่ำรวยแสนร่ำรวยที่มีน้ำมูลมันเยอะๆใต้ดินนะครับอะไรชื่ออะไรนะที่มีนางสาวไทยนางสาวจักรวาลเยอะนะเวเนซุเอลานู่นนะครับนั่นแหละครับมีน้ำมันเยอะนะจาก 15% กระโดดเข้าไปถึง 35-40% เลยนะทำมาเล่นไปเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับดีวันนี้ตอนนี้รู้ไหมนาทีนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยผมว่านะตอนนี้ฝนจะไม่มีตกแล้วถึงตกก็น้อยมากแทบจะไม่มีฝนแล้วนะกันยาเอาไปดูจริงไม่จริงถ้าหาว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาถ้ามันจะตกมาพฤษภาตายก่อนไหมพี่มาถึงนาทีนี้น้ำเหนือเขื่อนเนี่ยถึง 50% อยู่แล้วเทมาครั้งเดียวเห็นท่วมหลากกันหน่อยเดียวแค่นั้นเองคิดเป็นปริมาตรแล้วชุมไปดินก่อนที่ถึงอ่างนางอ่างเก็บน้ำจะซ้ำไป อันนี้ยังมาแช่อยู่ในร่างอาสาโทให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้มีข้าวกินกันบ้างในปีนี้ไม่งั้นก็ไม่มีข้าวกินกันนะเก็บไว้ให้ดีนะข้าวปีนี้ เ
อย่าหาว่าลุงไม่เตือนนะครับขายหมดชนะไม่ใช่ขายเขาทำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายแล้วซื้อข้าวสารกินโอ้ผมบอกว่าฉลาดน้อยอย่างเต็มที่เลยฉลาดน้อยมากใช่ไหมทำนายเองข้าวเปลือกขายหมดแต่เราจริงไปซื้อข้าวสารมากินโอ้ไม่มีอะไรไม่มีมิติทางความคิดเลยดีกว่าเออนั่นนะฝากไว้น้อยพี่ก็โอ้ยก็ยุ่งเข้าช้างกันไว้หน่อยนึงเก็บไว้ทยอยสีกินทีละน้อยสองน้อยทุกวันนี้โรงสีย่อยก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือสีฟรีไม่ใช่เถอะทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเจ้าของโรงสีร่ำรวยนะชาวบ้านไปให้สีเนี่ยหักตัวเองตัวเองไปอ้าวพอลงสีก็กดให้มันอะไรล่ะให้มันละเอียดเยอะๆได้ทั้งรำได้ทั้งข้าวปลายข้าวเปลือกเลี้ยงหมูกันเป็นตันเลยนะครับแค่เครื่องสีสูบเดียวตึง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 เด็กเครื่องยนต์สูบเดียวมันชื่ออะไรนี่มันลาสตันดิสเตอร์ยังไงดูสมัยนู้นนะครับอะฮะอย่าไปถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าถ้าหากว่าหน้าร้อนหน้าแล้งปีที่จะถึงเนี่ยครับผมก็มองเห็นว่าโอ้โหปีนี้พอผ่านได้พอผ่านได้กันแล้วปีนี้นะพอผ่านได้นะโดยรวมแล้วพอผ่านได้มาถึงวันนี้แล้วปีหน้านี่สิโยมเออถ้ากันยาไม่มีฝนตกมาเลยตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นหน้าหนาวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นแหละอะไรที่มันจะเกิดขึ้นไอ้นายเธอรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อน้ำฝ่าน้ำฝนไม่มีให้กินกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงไอ้นายเอ้ยเอาไปคึดเอาเองเด้อหลวงพ่อขุนเข้าสิงหลวงพ่อขุนเข้าสิงไอ้นายเอ้ยโอเคนะพอได้ไหมผ่านไปเอาล่ะประเทศอะไรอีกซีเรียนี่ไงนั่นแหละครับมีคาลิยุกเกิดแล้วไหมซีเรียอะไรอีกเดี๋ยวนะในโลกวันนี้มันเกิดขึ้นมีกี่ที่นะลิเบียซีเรียก็แล้วกันโอเคนะเพราะนี่มันอยู่แต่ความแห้งแล้งใช่ครับโอ้โหมันหัดเรื่องโหดมากเลยครับแห้งแล้งนะหัดเรื่องโหดมากนับวันที่มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะความแห้งแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเด้อที่น้องเอ๋ยญาติโกโมติกาเอ๋ยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็เป็นห่วงเนาะไม่ห่วงนะครับแต่ห่วงไม่ห่วงแต่ห่วงห่วงหน้าทอนกันและกันนี่แล้วแต่กันและกันนะเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่ประเด็นคำถามไม่ทราบชื่อเรียงชื่ออะไรถามมาอยากจะรู้เรื่องของคำว่าอภิญญาฟังดีนะผมเสนอศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมมาถึงวันนี้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาตรงนี้มันคือปัญญาอะไรปัญญาทางโลกก็คือเรื่องการเรียนรู้ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกตินี่ปัญญาทางโลกส่วนปัญญาทางธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอภิญญานะซึ่งแปลว่าปัญญานะครับซึ่งแปลว่าปัญญาคำปัญญาตัวนี้จะมาจากพุทธปัญญานะครับหรือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นประชาชนชาวโลกน่าจะรู้และเข้าใจร่วมกันเมื่อผ่านภาษาของพระอรหันต์
เป็นผู้ที่รังสรรค์ให้เรามาสื่อสารกันระหว่างคนในจอก็คือลุงออมกับท่านอยู่หน้าจอลูกไผหลานไผผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยภาษาของพระธรรมเป็นสื่อกลางอยู่เวลานั้นงั้นถ้าเราเข้าใจถือว่ามีบุญนะครับเรื่องของอภิญญาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไก่นะบุคคลที่จะได้อภิญญาเนี่ยไม่ต้องไต่ถนนสายไหนจะได้ไปอยากได้จังอภิญญาเนี่ยถ้าจับยัดให้ได้ก็จะจับยัดให้อยู่หรอกมันจับยัดให้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเลาดินสอแหละครับนะมันจะแล้วมันจะกลมไปเรื่อยนะๆๆแกนะเอาล่ะ1บ้านเราทีวีนะฮะมีอยู่4ศาสตร์นะครับ1ศาสตร์ของธรรมชาติผมจะเรียกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะครับแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติถ้าจะตั้งคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรจะถามมันกี่ร้อยครั้งก็ตามทีลุงออกจะบอกว่าเกิดเองเกิดเองไม่ใครไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาสร้างธรรมชาติได้โอเคนะ ใช่ไหมแม้แต่มนุษย์นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังเกิดเองเหมือนกันก็ว่าธรรมชาติมันให้มานะครับ Born to be นะคือธรรมชาติรู้ไว้นะครับสองศาสตร์ที่สองคือศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์พอวันก่อนก็ได้เล่าให้ฟังไม่ใช่เล่อเล็กๆเราในสังคมนะครับนะวิทยาศาสตร์พอสาขาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานพลังงานที่วานี้ก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ก็จะพูดแต่พลังงานที่พลังงานเหมือนกันเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคพลังงานเหมือนกันส่วนพลังงานดินพลังงานลมพลานไม่ได้สนเลยผมไม่ค่อยสนหรอกพวกพลังงานลมพลังงานแสงลมแสงแดดผมไม่ค่อยสนหรอกนะเอาพลังงานที่ชาญชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลนี่แหละแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าใช้ทุกวันเนี่ยครับกับแม่เหล็กโอเคนั่นคือเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับแล้วก็ศาสตร์ที่3ก็คือพุทธศาสตร์ครับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่4คือจิตศาสตร์นะครับงั้นบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญารวมศาสตร์ทั้ง4อยู่ที่เดียวกันในเชิงบูรณาการกันนะครับงั้นกลับมาถึงคำถามที่บอกว่าคำว่าอภิญญาเนี่ยมันคืออะไรอภิญญาเนี่ยมันก็คือปัญญาที่ว่านี้เป็นปัญญาทางธรรมไม่ใช่ปัญญาทางโลกนะอภิญญาเนี่ยมันคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศจริงๆก็แล้วกันนะตรงนี้มันจะมาจากคำว่าปรัชญาแต่ต้องเน้นย้ำนะฮะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นจึงจะรู้จักคำว่าอภิญญานะย้ำมันจะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นแล้วก็พุทธศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือพุทธปัญญานั่นเองนะครับพุทธปัญญาเท่านั้นนะฮะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ได้รู้ได้รับอภิญญาโอเคนะงั้นพอเวลาพูดถึงพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวชนชาวโลกนั้นมีหลายระดับมากให้ระดับบัวต่ำกว่าน้ำบัวใต้น้ำปัญญาระดับนี้ก็คือสอนแบบโกหกก็คือให้กลัวนะใต้น้ำต้องสอนแบบโกหกให้กลัว
เพราะสัตว์โลกนี้กลัวเจ็บกลัวตายก็เลยสอนวิธีกลัวเลยมันจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่จะเจอนั่นฮะบอกให้ทราบไปเลยนะครับสอนให้กลัวนะครับโดยสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายแล้วเนาะแล้วก็ปัญญาที่สูงขึ้นมาอีกทีนึงสอนให้เข้าใจสอนให้เข้าใจครับแล้วก็ปัญญาสูงขึ้นมาอีกทีนึงสอนให้รู้ครับสอนให้รู้ปัญญาสูงขึ้นอีกทีนึงสอนให้ทำให้ได้นั่นแหละครับปัญญาพุทธเจ้านี่มีอยู่สอนแล้วทำให้ได้สอนให้รู้สอนให้เข้าใจแล้วสอนให้กลัวโอเคไหมครับนั่นคือพุทธปัญญาแล้วนี่แหละระดับในการที่จะสั่งสอนมนุษย์ในโลกวันนี้ขนาดไหนเพียงใดครับเอาหลักกลับมาพอเวลากลับมาถึงคำว่าพุทธปัญญาล้วนๆก็คือปัญญาที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของอภิญญาซึ่งเป็นปัญญาที่วิจิตพิสดารมากหนึ่งในนั้นมันมีทั้งหมดเห็นนะครับอภิญญามันมี5บวก1นะครับ5บวก1อภิญญา5บวกอีก1หลายคนจะบอกว่าเป็นอภิญญา6แต่ต้องออกจับแยกเลยอภิญญา5บวก1ซึ่งไม่ต่างจากคำว่าอริยสัจ3บวก1ที่เคยจดจำกันมาก็คืออริยสัจ4นั่นแหละพี่แต่ลุงหมอบอกว่าอริยสัจ3บวก1หมายใจว่าทุกสมุทัยนิโรธไอ้ตัวคำว่านิโรธนี่นะครับมันจะนำเข้าสู่เรื่องของคำว่าอภิญญาก็แปลว่าถ้าหากว่าตายทุกสมุทัยนิโรธไม่แตกไม่มีสิทธิ์ได้รับอภิญญานั่นเองไม่มีทางได้อภิญญาอภิญญามันเป็นเรื่องราวของความสามารถพิเศษหรือเป็นปัญญาที่มีความประเสริฐเลิศจริงๆอภิญญาเป็นความรู้และความสามารถที่ประเสริฐเลิศจริงๆอะไรกันย้ำอภิญญามันแปลว่าเป็นความรู้และความสามารถที่ประเสริฐเลิศจริงๆแล้วเลิศศิวิไลหายไปไหนเอาแบบเลิศจริงๆกันแล้วกันโอเคนะหนึ่งในนั้นนะอย่าเร็วนะต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นจะได้นะครับหนึ่งในนั้นจะต้องมีหนึ่งตาทิพย์ว่าแล้วก็ควักตำรามาตาทิพย์ในภาษาเขาว่าไงจุตูนี่แหละใจเย็นจุตูปะปาตายานจุตูเนี่ยนั่นตำรามาคือตรงนี้แหละครับภาษาบาลีไปแล้วเนี่ยลุงหอกยอมครับนะจุตูปะปาตายานหรือทิพจักขุญาณก็คือตาทิพย์แหละพี่หนึ่งต้องมีตาเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์นี้จะต้องมองทะลุเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติอย่างตาทิพย์นี่มันสองให้รู้การกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของมนุษยชาติที่ผ่านมาต้องรู้อดีตชาติของตัวเองให้หมดจดทุกประการเช่นมนุษย์เกิดได้อย่างไรต้องตอบคำถามตรงนั้นได้นะมนุษย์เกิดได้อย่างไร มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเลิศศิวิไลกว่าสัตว์ใดๆในโลกนี้เมื่อรู้การเกิดของมนุษย์แล้วชายในเล่าจะไม่รู้การเกิดของสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงก็แปลว่าเมื่อรู้การเกิดของมนุษย์แล้วนะฮะต้องรู้การเกิดของสัตว์ใดๆทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกันทุกประการ
แปลว่ามนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์อื่นใดในโลกเมื่อรู้ตัวท็อปตัวรองท็อปมันก็จะรู้ไปโดยปริยายเห็นไหมครับนี่คือภาษาลุงออกแหละอยากจะถามหนักๆก็ต้องแบกหินฟังบ้างแบกช้างฟังบ้างรวมกันเห็นไหมล่ะทีหลังอย่าถามนะหนักๆไปแล้วพาลุยป่าลุยป่าละเมาะไม่พอนะลุยป่าดงดิบนะครับและหรือลุยป่าหิมพานต์นะจะไปเจอพญานาคพญาพุทธพญาช้างเผือกต่อนะเออลุยป่าหิมพานต์ฟังให้ดีๆนะเอาเป็นว่าผู้ที่ได้ตาทิพย์เท่านั้นจึงจะรู้เรื่องราวของปุพเพนิวาสานุสติสติญาณแปลว่าจึงจะรู้การเกิดของตัวเองตัวเราเองบุคคลที่จะรู้การเกิดตัวเองได้นั้นบุคคลนั้นต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเท่านั้นห้ามมีข้อแม้อยากถามนะถึงว่าใส่ตะปูแปดตีตะปูแปดเลยโป๊ะจบห้ามต่อรองนะเพราะว่าถามเรื่องอภิญญาณนะจะมาต่อรองไม่ได้ครับโอเคนะเอาล่ะต้องได้ตาทิพย์ฝึกยังไงที่ได้ตาทิพย์ยังไม่ต้องพูดถึงนั่นคือรายละเอียด3อ่านตำราหยุดแล้วซึ่งอาสวะขยะญาณหยุดแล้วซึ่งอาสวะขยะยานนี่ภาษาลุงออกเอ้ยภาษาบาลีใบหลานโทษทีส่วนที่เขาแปลมานะดูนะว่าเขาแปลว่าไงตำราเขาแปลมานะแล้วจะอ้างถึงชื่อคนเขียนดีไหมเนี่ยอย่าเลยไปอ้างเลยเพราะว่าจะมาทั้งดุดเต็มไม้เสียสั่งอย่าไปเอ่ยชื่อคนเขียนเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อไปเพราะว่าพอเวลาลุงหอกใส่ความเห็นลุงหอกแล้วมันจะคนละเรื่องก็เอาแต่ชื่อทางบาลีไบลานมาเล่าให้ฟังพอนเป็นตำราเนาะเขาบอกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือปัญญาที่รู้เห็นอดีตชาติตรงกันแต่ลุงหอกรู้เห็นอดีตชาติของตัวเราเองเช่นรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองลุงออกยาวอีก2บรรทัดนะครับเพราะเรื่องนี้จิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้ได้ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะรู้ได้ตำราตรงนี้ไปไม่ถึงแน่นอนอยู่หน้าต่างตำราไปไม่ถึงยืนยันว่าตำราไปไม่ถึงแล้วกันแค่นะเอาล่ะต่อมาจุตูปปาตยานหรือตาทิพย์เขาขยายความว่าคือปัญญาที่รู้เห็นจุติและปฏิสนธิของสรรพสัตว์นั่นก็แปลว่ารู้การเกิดของสัตว์ตัวแรกอนุธาตุแรกอะไรเล่าถ้าไม่ใช่ตัวของเราเป็นตัวเริ่มต้นมนุษย์อยากจะรู้แต่ประดุกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงช้างเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะพอเวลาศึกษาเขาจริงๆแล้วนะฮะก็มารู้จักคำว่าสเปิร์มกับไข่นะสเปิร์มศึกษาไปจริงๆแล้วไม่พูดถึง DNA ไปพูดถึง RNA ไข่ก็เหมือนกันไปพูดถึงยีนแต่ถ้าหากว่าศึกษาในแนวทางของพุทธศาสตร์ก็ไปถึงเผ่าพันธุ์พันธุกรรมกัมมุนาวัตติโลโกนู่นจะไปตรงนั้นนะครับถ้าพุทธศาสตร์นะต้องไปเรื่องของกัมมุนาวัตติโลโกมันคนละศาสตร์นะพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันคนละทางนะครับอย่าลืมลุงงอกพอจะรู้ตัวนะฮะว่าเกิดมาเพื่อที่ให้มันชนให้ปลายมันชนกันแค่มาที่พูดเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็ไปทั้งด้านนี้
สาขาชีวางเขาเนี่ยโค้งมันต้องเยอะต้องแยะลุงหงอกกลับมาจับมันชนซะตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่งั้นทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไปก็ไม่เป็นประมาณนั้นนะครับโอเคตรงกันนะครับจุดตูปปาตยานหรือทิพพระจักรทิพพระจักรขุบยานก็คือตาทิพย์นั่นเองครับแปลว่าคือปัญญาที่รู้เห็นการจุติจุติกับปฏิสนธิมันต่างกันตรงไหนของสรรพสัตว์นะครับของตัวเราดีที่สุดนะครับสรรพสัตว์มันรู้เรามันจะรู้สัตว์จะไม่รู้แต่สรรพสัตว์แต่ไม่รู้จักตัวเราเลยก็สวยตามเคยแล้วนะครับแต่เลยนะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวมนุษย์เป็นมนุษย์มันคุณธรรมคุณภาพนะครับอย่าลืมเป็นอาขานะครับนี่คือแนวทางของพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับอย่างนี้มนุษย์เป็นอาขานะครับ แล้วก็คำว่าจุตินะคงเคยได้ยินว่ามีการจุติเกิดขึ้นเทวดามาจุติไอ้กลุ่มเทวดากลุ่มเทวดาเทวดาเสด็จมาจุตินู่นนี่นั่นคำว่าปฏิสนธิของสองสิ่งมารวมกันแล้วง่ายดีปฏิสนธิเอามนุษย์เป็นหลักแล้วกันเนาะนะผมจะอธิบายเอาควายเป็นหลักเพราะมันก็ยังกระไรอยู่นะครับเอาวัวเป็นหลักก็ยังกระไรอยู่นะเพราะว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องเอามนุษย์เป็นหลักแกนะหนึ่งนั่งพูดอยู่เนี่ยผลิตพลเมืองได้สองคนนายด้วยหญิงหนึ่งชายหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์ตรงเหมือนพูดแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเพี้ยนเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงโอเคไหมยืนยันประสบการณ์ตรงไม่รู้จะอ้างถึงอะไรล่ะไม่รู้จะอ้างอิงถึงอะไรล่ะก็ต้องอ้างถึงอ้างอิงประสบการณ์ตรงนี่แหละครับมันชัดกว่าโอเคนะครับไม่ต้องอ่านตำราเล่มใดคำว่าปฏิสนธิมันอธิบายความอย่างนี้คือสเปิร์มไข่มาเจอกันเป๊ะไข่ฝ่ายแม่ผลิตสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตก็นัดพบเจอกันที่ห้วงแห่งจักรวาลที่เรียกว่ามดลูกนั่นเองนี่แหละคือภาษาลุงหงอนั่นคือเรียกว่าปฏิสนธิส่วนจุติทีนี้เอ้าจุติมาจากสวรรค์คำสอนสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนะครับใครมีบอกมันเป็นความเชื่อสวรรค์นะครับนรกก็เป็นความเชื่อนะครับสวรรค์ก็เป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันโดยมีมิติทางด้านความเชื่อหรือไม่เชื่อมนุษย์อย่าทะเลาะกันอย่าฟ้องร้องกันอย่าให้ร้ายแก่กันและกันในมิติของความเชื่อกับความไม่เชื่อโอเคนะครับนะใครก็ตามที่ทำตัวผมจะทำตัวนะจะไปหาข้อยุติคนสองกลุ่มหนึ่งเชื่อสิ่งนี้ไม่เชื่อสิ่งนี้จะทะเลาะกันอย่างเงี้ยอีกใครก็ไม่รู้เข้าไปตรงกลางจะไปแยกหรือหาข้อยุติไม่มีทางทำไม่ได้หรอกไม่มีทางทำไม่ได้หรอกแม้ตัวเองก็เชื่อก็ไม่เชื่อนั่นเองเห็นไหมก็อยู่กลุ่มไม่เชื่อก็อยู่กลุ่มเชื่อเหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวเองก็อยู่ในกลุ่มเชื่อกลุ่มไม่เชื่อเหมือนกันเห็นไหมครับเอาง่ายดีกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันแต่ความจริงของจริงแค่เพียงส่วนเดียวอยู่ตรงไหนล่ะน่าไหนมาอยากจะรู้ก็ตามบ้านเราทีวีสถานีสถานีปัญญาไปเรื่อยมีทั้งหมดกว่าคลิปนะครับบ้านเราทีวีไม่ใช่น้อยๆนะครับค่อยค้นหากันเอาเองนะฮะทีนี้กลับมาที่คำว่าปฏิจุติในเมื่อสวรรค์ไม่มีนรกก็ไม่มีมันจะจุติมาจากสวรรค์ได้ยังไงวะงั้นอธิบายว่าจุติให้ฟังยกตัวอย่างเช่นเมล็ดมะม่วงลูกหนึ่งกำลังสุกงอมอยู่พอผมยกตัวอย่างมะม่วงไม่มีใครไม่รู้จักมีหรือหน้าข้างหน้าจอเนี่ยเพราะว่ามะม่วงมันปลูกในบ้านใครว่ามีเยอะแยะนะไม่ใช่ต้นไม้ป่านะมะม่วงต้นไม้บ้านกินกันตุยฮาไม่ใช่เลยโอเคนะยกตัวอย่างมะม่วงนะจะดีที่สุดลำไยมันก็มีไม่ทั่วถึง
บางเฟืองน้ำไฟมันก็มีอยู่ในปงในป่านู่นน่ะทุเรียนก็มีบางพื้นที่เอามะม่วงนี่เจ๋งที่สุดโอเคไหมมีต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงโอเคนะไม่ลูกมันก็หย่อนตรงเต็งถึงเวลาหลุดจากขั้วเป๊ะนั่นแหละนั่นแหละคำว่าจุติจุติคือขาดจากขั้วเป๊ะเสียงดังปุ๊บจุติยังไม่ถึงพื้นยังไม่ดังนะรู้ไหมจุตินี้หลุดจากขั้วนั่นแหละครับขั้วมะม่วงมะม่วงหลุดจากขั้วมันหลุดจากเป๊ะนี่เขาว่าจุติอยู่ตรงนี้เองนะครับถ้าถึงพื้นโป๊ะไม่ใช่แล้วนะนี่คือความหมายเขาว่าจุติชัดเจนนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์นะครับถ้าขาดปัญญาน้อยนิดจะหาความเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีบุญมากพอนะจึงจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าใช้ภาษาพระอรหันต์เป็นสื่อกลางในการพูดคุยกันผ่านจออยู่ในเวลานี้โอเคนะครับไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันอยู่อย่างนี้แล้วคำว่าจุติกับปฏิสนธิก็หวังว่าคงเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาอาสวะขยายานฟังคือปัญญาอย่างรู้อริยสัจที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสอันนี้ผมฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยใช้ไม่ได้เลยนี่ไหมนี่แหละคือไปเตะตัดขาคู่เขียนตำราเสียเลยนี่ผมฆ่าทิ้งทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยอาสวะขยานี่มันคือง่ายๆคือกิเลสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรต่างพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลกิเลสผู้ห่างจากกิเลสผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้เลยพ้นกิเลสประมาณนั้นนะครับพระพุทธองค์นะครับห่างไกลจากกิเลสผมบอกว่าพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสเอาว่ากิเลสมันคืออะไรความหิวกินทุกอย่างกิเลสเป็นนั้นนะครับที่ว่าบอกให้ทราบไว้จะกินจะอยู่จะหลับนอนล้วนแต่กิเลสทั้งสิ้นขยับตัวหน่อยเดียวมันก็กิเลสใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันก็กิเลสโอเคไหมครับใส่เสื้อผ้าเป็นคือกิเลสนะเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยกินอะไรก็ตามทีพระพุทธองค์ก็ต้องขบฉันใช่ไหมกินใช่ไหมครับมีกิเลสง่ายมากเพราะฉะนั้นกิเลสไปไหนมันก็ไม่พ้นกิเลสแล้วจะพูดมันไปทางไหนวะนะก็จับใส่เข่งเอาไว้ข้างไว้ข้างๆตัวซะก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอาสวะขยายานก็แปลว่าหยุดแล้วซึ่งกิเลสหยุดนี่ภาษาลุงออกมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้สมมันสักหน่อยนึงกิเลสอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่สามารถให้โทษคนสูบแน่ๆด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยหลายคนบอกให้โทษคนสูบให้โทษคนไม่ได้สูบก็มันเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องลุงงอกโอเคแล้วครับเรื่องลุงงอกมันมาให้โทษลุงงอกลุงงอกจะสูบให้มันโง่เลยเออใช่ป่ะถ้ารู้ว่ามันให้โทษจะสูบมันโง่เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นกิเลสทั้งหมดความหิวเป็นกิเลสโอเคไหมความง่วงเป็นกิเลสความอยากเป็นกิเลสกิเลสหนักๆคือตัณหานะครับกิเลสมากไปหน่อยก็เลยกลายเป็นตัณหามากไปทีนึงก็เลยเป็นราคะไปเลยทีนี้กิเลสเบาบางหยุดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใช่หมดแล้วซึ่งกิเลสนะถ้าหมดแล้วซึ่งกิเลสมันก็แปลว่าต้องไม่มีตัวตนณวันนี้นาทีนี้พระพุทธองค์หมดแล้วซึ่งกิเลสทุกประการเพราะไม่มีพระวรกายมาเดินดินกินข้าวแกง
ถ้าหากว่ามีร่างกายเดินดินกินข้าวแกงทุกตัวมีกิเลสหมดพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสทุกตัวเอาป่ะใช้คำว่าตัวซึ่งหนักนั้นไปเลยเป็นไงนั่นใหญ่ก็ถามนะปัญญาเนี่ยพูดภาษาหนักๆให้ได้ยินสนุกอันนี้เป็นไงโอเคไหมเออโอเคอนุโลมอนุมานว่าพระอรหันต์เขาหยุดแล้วซึ่งกิเลสแปลว่าสิ่งใดๆก็ไม่สามารถทำตัวของพระอรหันต์ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถทำลายพระวรกายของพระอรหันต์ได้ทำไม่ได้จำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากนะเขาจะมีตัวตนแสดงเห็นก็ได้หรือไม่แสดงตัวตนก็ได้มันมีอยู่ในข้อที่5ที่6กันนะครับที่ก็เรียกว่าความสามารถพิเศษก็เรียกว่าฤทธิ์โอเคไหมอันนี้เพิ่ง2-3ข้อเองนะปัญญาปัญญาในทั้งหมด3คำที่ว่านี้1สรุปนะครับสรุปนะครับเนี่ยสรุปนะ1บุพเพนิวาสานุสติญาณนะตรงนี้ต้องไปรู้เรื่องของอดีตชาติตัวเองทั้งหมดนับจากนาทีนี้ถอยหลังไปกี่ภพชาติล่ะนั่นนะครับตายเกิดถอยหลังมั้ยจ๊ะครับต้องตายตามถนนสายทุกสมุทัยนิโรธครับจึงจะเจอแปลว่าต้องเข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นจึงจะได้ญาณอย่างรู้อย่าลืมนะตัวนี้บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณต้องได้ญาณอย่างรู้ตรงนี้โอเคนะแน่นอนคนจะรู้ตรงนี้ต้องมีตาเป็นทิพย์แน่ๆงั้นแปลว่าต้องตีแตกเรียบร้อยแล้วจ้าความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคมั้ยโยมโอเคไหมโยมตีตะปู8ชดห้ามถอนนี่เนี่ยนะต่อมาก็คือหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดแค่หยุดโอเคไหมยกเว้นทิ้งสังขารแล้วนะครับนั่นก็คือหมดแล้วตัวตนตราบใดมีตัวตนอยู่มีกิเลสทุกตัวพระอรหันต์ก็มีกิเลสทุกตัวนี่คำนี้นานๆได้ยินทีอย่าถามลึกนะบอกนั่งในบอกว่าจะให้แบกหินตอบด้วยแบกช้างตอบอยู่ที่ว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือเปล่าหรือว่าจะฟังคนยอดตาลนะมีบุญก็จะเข้าใจไงบุญคือความเข้าใจนะตกลง3ส่วนไปแล้วนะทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าวิชา3ก็ว่าได้และหรืออภิญญา3ก็ไม่ผิดใช่มั้ย3คำอภิญญาตาทิพย์นี่โผปัญญาที่ประเสริฐเลิศศรีวิไลเลยครับจะบอกให้ทราบนะโอเคไหมคนที่เขามีปัญญาระดับนี้เขาไม่ทำนายทายทักใครหรอกโอเคไหมครับเดินมาพบจติเลศเป็นอะไรมาถ้าเขารู้แน่นอนพระอรหันต์เขารู้แน่ๆแต่เขาไม่พูดหรอกเพราะพูดไปมันก็ไม่ผิดแล้วจะพูดไปหาหอกทำไมเห็นไหมพูดยังไงก็ไม่ผิดเพราะตอบเรื่องภพชาติทุกคนได้หมดแหละนะเพราะว่าคนที่ถามก็ไม่รู้ภพชาติคืออะไรที่เราแล้วมันนั้นที่มันพังว่าเป็นความเชื่อมของจริงเขาไม่พูดหรอกครับจำไม่ได้เลยครับของจริงเขาจะพูดเฉพาะตัวตนของตัวเขาเองนะครับจำด้วยครับของจริงๆเขาจะพูดเฉพาะตัวตนของตัวของเขาเองเขาไม่พูดตัวตนของบุคคลอื่นแน่ๆนั่นคือเขาเรียกว่ามาตรฐานของพระอรหันต์เขาจะทำงานเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าเนี่ยผมกำลังตบหน้าใครไม่รู้ตบหน้าใครรู้ไหมเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกพวกที่ขึ้นต้นคำว่าหมอนั่นนะครับนั่นตบหน้าผ่านอากาศเห็นไหมเห็นไหมภาษาผมนี่ไม่ได้นะตบปากเลยตบปากที่เขาขึ้นต้นเป็นหมอนั่นแค่ไหมหมอเราก็เดาเองไม่แล้วกันมันมีเยอะหมอเหลือเกินในบ้านเมืองเราเดี๋ยวเนาะเอาละต่อไปผ่านไปเหลืออีก2อภิญญาแล้วก็บวก1นะครับอภิญญาขั้นที่4ตัวที่4นั่นก็คือเจโตปริยะญาณเจโตปริยญาณ
โทษทีเดี๋ยวนะไอ้สามอภิญญาสามตัวนี้ตัวนี้เขาได้แล้วครับปัญญาวิมุตติโอเคนะปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายโอเคนะได้ปัญญาวิมุตติไปเรียบร้อยแล้วแปลว่ารู้เรื่องโลกทั้งหมดนะอยู่ในภาวะเหนือโลกได้สบายนั่นก็เรียกว่าพระอรหันต์ครับพระอรหันต์ในแค่3ข้อก็หลุดโลกไปได้จ้าเรียกว่าปัญญาวิมุตติมีหน้าที่อบรมสั่งสอนมนุษย์เอาสัตว์ด้วยมั้ยเนี่ยได้สอนสัตว์ได้แต่ละแต่ไม่พูดเทวดามันหมดยุคเทวดาแล้วนะหรือใครจะติดสอยให้ตามเทวดาก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะเป็นความเชื่ออยู่ก็ไม่เสียหายเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่ได้เสียผลเสียอะไรเลยเห็นไหมครับต้องยอมรับผมนี่ยอมรับอยู่แล้วผมนี่ยอมรับแต่สวรรค์นะพูดผมไม่ยอมรับอยู่แต่สวรรค์นะผมไม่ยอมรับสวรรค์กับนรกนะจริงโอเคนะเราผ่านไปเอาล่ะปัญญาวิมุตติคือมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนะครับง่ายๆมีหน้าที่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เอามนุษย์เป็นหลักนะครับสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องพูดถึงมีหน้าที่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคนะแล้วก็พัฒนาจากสัมมาทิฏฐิให้หลุดพ้นตามพระอรหันต์พระองค์นั้นโอเคไหมงงเนาะอย่าลืมนะมีมึงกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีนะครับสนใจใฝ่รู้ก็กดหาเองพี่เยอะเหลือเกินโอเคนะผ่านไปต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้พระอรหันต์ก็จะมีคนที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลครับปัญญาวิมุตติมีประโยชน์กับมนุษย์มากมายเลยนะครับสามารถเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาคำว่ามิจฉาทิฏฐิมันแปลว่ามนุษย์ในโลกนี้ใครก็ตามที่ขึ้นต้นบอกว่าใดๆเป็นของกูทั้งหมด1ตัวกูของกูทรัพย์สมบัติกูลูกกูเมียกูต้นไม้กูครกสากกระเบือของกูหมดห่อไปได้คุณโยมพ่อจำนงแม่จำเนียนห่อไปเยอะๆปล่อยปลดลดละวางบางพ่อจำนงแม่จำเนียนเข้าใจไหมสอนในรูปแบบนั้นนั่นแหละเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาซะสัมมาคือเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกต้องยอมรับสภาพความเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคไหมครับนั่นแหละกฎการเปลี่ยนแปลงยุคนี้เลิกพูดกฎแห่งกรรมนะครับมันยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงซะดีกว่าง่ายด้วยแล้วก็กฎของธรรมชาติโอเคไหมครับศาสตร์ของธรรมชาติสำคัญมากนะศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ของกฎแห่งกรรมนะครับมันหมดยุคกฎแห่งกรรมนี้ดีกว่าเข้ามาสู่ยุคของกฎของธรรมชาติโอเคนะมันเป็นภาษาร่วมสมัยทุกชนชาติจะรู้จักคำว่าเนเจอร์หรือว่าเนเจอร์เนเจอร์ธรรมชาติหรือนอร์มอลนอร์มอลเป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองเห็นไหมครับกฎแห่งกรรมนี่จะรู้จักเฉพาะกลุ่มสาธุโอเคไหมกับกลุ่มอมิตาพุทธและกลุ่มอมินาเมนล่ะทีเนี้ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพูดทีก็ได้ทั้งกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มโอมได้หมดนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงของธรรมดาโลกหรือว่ากฎของธรรมชาติโอเคไหมเนเจอร์ลอเนี่ยครับสิ้นเรื่องไปเห็นไหมผ่านไปเมื่อรู้เช่นนี้ก็ผ่านไปนะครับนี้กลับมาถึงต่อไปมันยิ่งใหญ่ไปทีนึงเจโตปริยญาณตรงนี้เขาแปลว่าปัญญาที่รู้จิตผู้อื่นรู้จิตผู้อื่นผมไม่ค่อยยอมรับรู้จิตผู้อื่นรู้ความนึก
ความคิดของผู้อื่นเนี่ยได้ครับหนึ่งรู้ความนึกความคิดของมนุษย์คนอื่น 8,000 ล้านคนเนี่ยโอเครับได้ 100% ตรงนี้นะครับแต่ไปรู้เรื่องของจิตตามตำราที่เขาเขียนมานะครับคือปัญญาที่รู้จิตผู้อื่นถามจริงจิตตัวเองรู้อย่างไรจิตคืออะไรเห็นไหมจิตตัวเองยังไม่รู้แล้วมันไปรู้จิตผู้อื่นได้ไงนะถ้ารู้จิตของตัวเองโดยแจ้งนะฮะโดยจิตที่บอกว่าบริสุทธิ์นะเอาแค่รู้ความนึกของคิดของผู้ตรงข้ามในโลก 8,000 ล้านคนก็พอแล้วจ้าจริงๆรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนี่คือเจโตปริยญาณจำด้วยครับคำนี้นะครับคำที่ถูกต้องตรงจริงตามภาษาลุงออกโอเคนะภาษาตำราตัวนี้ไม่ใช่ภาษาลุงออกยกเว้นลุงออกจะเขียนตำราให้อ่านเล่มหนึ่งต่างหากคอยเขียนได้หมดหรอกคนนี้ปัญญาสามปัญญาห้าสบายๆอยู่แล้วโอเคนะเอาละต่อมาสุดยอดปรารถนาข้อที่ห้าปัญญาห้าคือมีหูเป็นทิพย์นั่นเห็นไหมคือบอกว่ามีแต่ในศาสนาพุทธพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องอภิญญาให้รู้ว่าอภิญญา5อย่างครับก็คือเรื่องหูทิพย์ทั่วๆไปก็จะมีแต่คำว่าหูหาเรื่องพวกหูหาเรื่องเยอะมากพวก 100% แล้วพวก 100% จะเป็นหูหาเรื่องอยู่ 99% กว่าหูทิพย์นี่ยากมากครับทั้งหมดนี้ขอโทษทีครับฝึกเอาไม่ได้นะบอกให้ทราบนะมันหนึ่งในอจินไตยฝึกเอาไม่ได้ต้องการให้รู้ให้ได้เดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้5เดือน1เดือน1ปีนี่ไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางได้เลยเพราะเป็นเรื่องราวสะสมมันสั่งสมครับเพราะความชาติมาสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะบอนทูบีด้วยนะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นโอเคนะงั้นแต่อจินไตยเมื่อกี้นี้อจินไตยมีสี่หัวข้อหนึ่งการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดพุทธวิสัยและการเกิดฌานสมาบัติเห็นไหมอันนี้เรื่องญาณเรื่องฌานฝึกเอาไม่ได้โอเคไหมครับเห็นไหมเรื่องญาณโอเคนะทั้งหมดลงญาณหมดนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาบาลีไปลานทั้งหมดซึ่งเขาเขียนภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอภิญญาข้อที่หนึ่งก็คือจุตูปปาตายานคือได้ตาเป็นทิพย์ข้อสองปุเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าญาณครับข้อสองส่วนข้อสะก็สามหยุดแล้วซึ่งอสวะขยะญาณเรื่องยานฝึกเอาไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งเนี่ยอจินไตยเห็นนะต่อมาก็เจโตปริยะยานนี่เขามายานครับต่อไปข้อที่5คือทิพยโสตโสตยานมียานแล้วผู้ใดได้ยานผู้นั้นจะได้ฌานยานกับฌานก็พี่กับน้องก็คือกันแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องยานเรื่องฌานฝึกเอาไม่ได้จะให้เป็นอันตรายไม่ได้ใครก็ตามไปฝึกว่านี่บ้าอย่างเดียวนอกจากไม่ได้ถ้าบ้าอย่างเดียวนะครับบ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้าเพ่งนะครับพวกเพ่งลูกกล้องลูกแก้วอะไรต่างสารพัดเนี่ยเพ่งไปเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งนิ่งไปคนที่ฝึกเรื่องเพ่งเนี่ยครับฝึกกันอยู่ร้อยคนบ้าอยู่98คนครึ่งอะไรถ้ามันจะหลงเหลือมาได้สักหนึ่งคนร้อยคนนะคิดว่าคงไม่ได้ซ้ำไปนะ 100% เนี่ยต้องคิดจากรุ่นนะฮะคิดจาก800ล้านคนนะครับตีสวัสดิ์ 100% โอเคโอเคนะจะได้อยู่เด้อสักส่วน1ส่วน4ของเปอร์เซ็นต์จะได้อยู่เด้อเพราะมันฝึกเอาไม่ได้เพราะนี่มันบอลทัวร์บีมานะครับทั่วๆไปก็จะมีกันทุกชนชาติที่ว่านะครับคนที่ได้ญาณได้ญาณอย่างรู้พวกนี้จะมีทุกชนชาติแหละแต่ในของพระพุทธศาสนาให้มันชัดเพราะว่ามีตัวหนังสือให้ศึกษากันนะครับพุทธศาสนิกชนเนี่ย
จะรู้กับสิ่งเหล่านี้มันชัดกว่าใดๆก็แล้วกันนะผมก็ไม่เคยศึกษาทางลึกของศาสนาอื่นๆของโลกใบนี้นะก็ยอมรับว่าไม่เคยศึกษานะครับแต่นะครับก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญในศาสนาใดๆก็ยินดีมาแชร์กันครับผมพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันจะต่อเติมเสริมแต่งต่อยอดกับกันและกันเพราะยุคนี้ต้องช่วยกันนะฮะทางด้านกลุ่มศาสนาถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงพระเจ้าได้นะพระผู้เป็นเจ้าได้ยินดีนะครับลุงจะขอร่วมมงคลบุญด้วยครับจะขออนุญาตเข้าสู่ร่วมมงคลด้วยผมเข้าตรงไหนรับรองว่าวงไม่แตกครับเพราะว่าผมแมวชนะค่าคานไทยอยู่แล้วเห็นไหมอย่าไปกลัวลุงหงอกทำให้วงแตกมีทางที่มีแต่จะให้วงสมานสามัคคีกันนะครับผมไม่ต้องการคนทะเลาะกันนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่อยากจะเห็นด้วยมีใครทะเลาะกันมันถึงยุคจะต้องรวมกันแล้วนะกลุ่มศาสนาทุกๆศาสนาของโลกใบนี้ไม่ว่าจะกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธรวมชัดเจนซะไม่ให้ถูกชาวโลกชาวมนุษย์ต่างดาวเขาต่อว่ากลุ่มมนุษย์ต่างดาวมาต่อว่าไอ้พวกมึงแค่ความเชื่อมึงก็แย่งกันหาเอ้ยมนุษย์ต่างดาวถ้ามันพูดได้ไอ้พวกมึงโง่ชิบหายไอ้แค่ความเชื่อมึงก็แย่งความเชื่อแล้วก็ตีกันฆ่ากันโถ่เอ้ยไอ้มันถ้ามนุษย์ต่างดาวมันพูดได้มันจะพูดอย่างนี้แหละกับมนุษย์โลกใบนี้โอเคไหมครับ โอเคจบนะอ้ออีกคำหนึ่งข้อที่6นะเขายังบอกว่าเป็นอภิญญา6เป็นอภิญญาเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอิทธิวิธีอิทธิฤทธิ์นั่นแหละครับฤทธิ์หรือว่าความสามารถพิเศษหรือความสามารถชั่วตัวนะคนไหนได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นอภิญญา3นะก็เป็นความสามารถชั่วตัวโอเคนะถ้าได้อภิญญา5มันก็ได้ความสามารถชั่วตัวไปนะในลักษณะอย่างนั้นเรียกกันว่าเป็นความสามารถที่แสดงฤทธิ์ได้ย้ำแต่ต้องบุญญฤทธิ์เท่านั้นนะฮะบางสาวนะพอฤทธิ์ในทางชั่วมันมาไม่ถึงนะอิทธิฤทธิ์จะมาไม่ถึงนะครับคือกลุ่มฤทธิ์นี่ก็คือพวกจิตนะจิตคุณมัวก็แข็งแกร่งนะเช่นจิตที่มันร้ายกาจในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือชาวรัสเซียชื่ออะไรนะนึกว่าอะไรทีนึงรัสปูตินโอเครัสปูตินนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับพวกอวิชชานั่นคือตัวแม่เป้งนะครับแต่เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในโซนเย็นๆหนาวๆนู่นร้อนจัดโซนหนาวจัดร้อนจัดครับคนที่จะมีกับสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบนะวันนี้คนที่เป็นพวกอิทธิฤทธิ์ก็คือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนั่นแหละพี่อย่าไปไกลมนต์ดำมนต์แดงนั่นแหละครับบัดนี้นาทีนี้ไอ้หัวแถวมันไปวนๆแล้วนะเช่นถ้าเป็นกลุ่มสาธุก็คือไอ้มัจจุราชมันไปแล้วจ้ามันเจอ3สหายหลบในไปหมดแล้วล่ะนะถ้าหากเป็นกลุ่มโอมก็คือราหูไปแล้วมันเจอ3สหายลุมมันไปแล้วจ้าแปลว่ากลุ่มพวกนี้จะไม่มีหัวแล้วนะครับแล้วก็ไซตอนซาตานก็ไปแล้วจ้าหลบไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่มีหัวแล้วนะแต่ว่าไอ้วอนอ้อนวอนจุดทั่วจุดตลาดจุดนั่นแหละไม่มีทางถึงก็แล้วกันเพราะว่าหัวมันไปแล้วเจอ3สหายไปเบิ่นๆแล้วนะพญาคุดพญานาคพญาช้างเผือกพระราชพาหนะของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมาสู่แผ่นดินโลกใบนี้มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรคำนี้แหละความหมายเดียวกันกับทุกๆศาสนาพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับมีคำว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะครับจะเก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาล นี้ทั้งเอกภพนี้กาแล็กซีนี้พระองค์จะรู้ทุกเรื่องเก่งทุกอย่างนะครับมาพร้อมๆกับความสามารถจะมาพร้อมๆกับเดี๋ยวนะพลังทั้ง5นะครับมาทั้งพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับมาทั้งหมดถ้าใครดูหนังอะไรมาร์เวลบ่อยๆจะรู้จักพวกนี้พอสมควรครับเรื่องของการใช้พลังงานนั้นมาถึงยุคของการใช้พลังงานนะครับและต่อไปนี้
ทางสาธารณสุขเหมือนกันนะครับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยในเรื่องของการที่ใช้เคมีมาช่วยการรักษาไปไม่รอดแล้วครับเจอทางตัดเจอกำแพงแล้วต่อไปถูกฟ้องร้องบอกให้เราได้นะบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อนาคตจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าท่านใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วกับมนุษยชาตินะครับต่อไปเจอเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37จะตั้งข้อหาอันเป็นเท็จให้ชื่อโรคเข้าไปแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ส่วนนั้นก็สูญเสียทรัพย์เงินทองพ่อแม่ก็หาว่าได้ปู่ย่าหาไม่ได้ตัวเองมันก็ไม่ได้ใช้เขาจะกลับมาต่อว่านะนะนี่ภาษาลุงออกบอกไว้เพื่อกรุณาคิดโปรดพิจารณาหากว่ากลับลำได้ก็ต้องกลับลำซะประมาณนั้นนะครับลุงออกไม่เกี่ยวนอกหวังดีกับทุกคนนะครับแล้วก็อะไรกันทีนี้กลับมาถึงทางด้านทางเลือกพืชสมุนไพรอะไรต่างๆนี่ก็เถียงกันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้แปลว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจึงจะมาทางเลือกของพลังงานนะตอนนี้ทางออกนะครับก็คือเรื่องพลังงานนะครับพลังงานที่ว่านั้นก็มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะให้มาเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับไอ้เจ้าพลังงานโอเคนะก็หวังว่าน่าจะพอครับสำหรับเรื่องของอภิญญาที่ท่านที่ถามมาก็อยากจะรู้ก็อธิบายใส่ไข่กันไปบ้างเหม็นบ้างนะหอมบ้างนะอธิบายใส่ไข่ตามสไตล์ลุงออกตามภาษาลุงออกที่เรียกว่าภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกโอเคนะพอไหมพี่พอนะสรุปอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ได้อภิญญาที่ว่านี้จะอภิญญา3อภิญญา5บวก1ก็ตามทีนะฮะมนุษย์พันธุ์นั้นต้องมีสิ่งที่มีความสำคัญก็คือต้องมีศักยภาพคำว่าปฏิสัมภิทา4อ่านอีกทีนึง1อัตตปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในเรื่องของความหมายของภาษาเรียกว่าอัตตะนะใช่ป่ะต้องแตกฉานในเรื่องของอักขระโอเคนะนะแตกฉานเรื่องอักขระเช่นอักขระคือกอไก่ถึงงอนฮูกนี่แหละโอเคไหมแล้วก็สระแน่สระแล้วก็วรรณยุกต์มารวมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าอักขระกลุ่มอักขระแต่นี้พอเวลาผสมสารปุ๊บมันก็มาแตกฉานเรื่องของนิรุตติปฏิสัมภิทาก็คือแตกฉานแตกฉานด้านความหมายของภาษาอย่างเช่นคำว่าจิตคืออะไรจิตเป็นภาษาเนาะความหมายของภาษาที่ว่าจิตนี่คือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดห้ามเปลี่ยนคำพูดคำนี้นะหายได้หายเจอนะครับนี่แหละคือภาษากิ๊กก๊อกของลุงเงาะอะไรกันนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอย่างต่อให้นะครับนี่เป็นนิยามของภาษาจิตจิตคิดเอาไม่ได้นะครับจิตคิดไปเองไม่ได้เด็ดขาดนะครับจิตนิ่งก็ไม่ได้นะครับภาษาจิตนิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับนั่งนิ่งก็ได้พูดถึงจิตก็มีแต่คำว่าขุ่นมัวกับคำว่าใสสะอาดแค่นะคุณมัวจิตดำมืดบอดนั่นเองเขาไม่จิตคุณมัวจิตมืดจิตบอดดำอวิชชาครอบปุ๊บดำสนิท 100% คุณมัวมีขาวเจือปนหน่อยนึงเป็นสีเทาถ้าหากว่าสีขาวมากกว่าสีเทา 60-40 เนี้ยจิตก็จะเริ่มสะอาดไปแล้วขาวปนดำขาว80ดำอยู่20มันก็สะอาดไปเรื่อยสะอาดไปเรื่อยถ้ามันถึง100ปุ๊บขาวร้อยปุ๊บจะเป็นใสพอใสปุ๊บนั่นคือจิตบริสุทธิ์จิตตรงนั่นเองครับจำหน่อยนะครับภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยจำไม่น้อยไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าจะแล่มแข็งก็ปลาแก้วเดียวกินไม่ได้นะวันนี้วันข้างหน้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะมีคนน้ำแข็งเปล่ามาให้กินเองไม่ต้องไปเอาอะไรไปแลกประมาณนั้นนะ ดีไหมพี่ปฏิจจสมุปบาท4ข้อที่3ก็คือต้องแตกฉานในเรื่องของพระธรรมครับไม่ใช่แตกฉานเรื่องของธรรมะนะเพราะในเรื่องของพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนะครับต้องแตกฉานเรื่องของพระธรรมโอเค
แค่นั้นก็ง่ายๆคือแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมนี่จะใช้ได้นะครับแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมแปลว่าแตกฉานทั้งสิ่งที่เป็นสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะคือทางธรรมคือทางพระธรรมโอเคไหมครับปรมัตถสัจจะคือพระธรรมเช่นพระพุทธพระธรรมโอเคไหมครับนั่นแหละครับต้องแจกฉานเรื่องของปรมัตถ์แล้วก็ในทางโลกก็คือสิ่งสมมุตินั่นแหละแตกฉานเรื่องของสิ่งสมมุติสมมุติสัจจะโอเคไหมนี่เขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4กองอยู่ตรงนี้แหละหนีตำราวันยังค่ำนะครับตำราไม่ถึงยกเว้นหลวงพ่อเขียนให้เองพวกตำราเก่าๆแก่จำมาเยอะแยะโอเคนะไม่เป็นไรอ้างถึงตำราหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะหลุดโผต่อไปก็คือมีปัญญาแตกฉานในเรื่องของปฏิภาณไหวพริบถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องข้ามวันข้ามคืนนะรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้จบไม่มีอาจารย์บางทีนี่เขาเรียกว่าแตกฉานนะครับเพราะนั้นคนที่ได้ปัญญา3ก็แตกฉานในเรื่องของการโต้ตอบนะในการสื่อภาษาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้โดยง่ายเพราะเขาเกิดมาสอนโอเคไหมครับเหมือนกันอภิญญา5ทั้งหมดหูทิพย์เจโตวิมุตติเหมือนกันครับอันนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษกว่าปัญญาวิมุตติง่ายๆคือปัญญาวิมุตติไม่มีฤทธิ์โอเคไหมส่วนเจโตวิมุตติมีฤทธิ์โอเคไหมง่ายจะตายวิธีสรุปง่ายจะตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตตินะก็ต้องมีปฏิสัมภิทา4โดยล้วนจบข่าวท่านที่สงสัยเรื่องของอภิญญาลุงงอกก็ต้องใช้เวลาสาธยายมาให้ฟังทั้งหมดถ้าผิดลุงงอกรับผิดที่ผู้เดียวจบข่าวอ้างอันตรามานิดหน่อยเห็นนะโอ้ยเหนื่อยไหมพี่โอ้โหกว่าขี่ม้าเรียบค่ายกว่าจะโจมตีได้นี่ลุงงอกก็เหนื่อยเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเอ้าต่อมาขอดูสินิ้วมือมีเปล่าใครจะแชร์ก็แชร์ไปทีนี้แชร์ให้มันตะลึดเผดเทิงมาเลยมีเพื่อนฝูงอยู่ดาวดวงไหนก็แชร์เข้าไปอ้าวหาไม่เจอก็ไปไงไป YouTube เลยลุงฮะนี่นะครับมุมขวาล่างนะครับนี่เหรอครับตรงนั้นเหรอมันสดอยู่ข้างล่างเลยครับเหรอสดเลยครับโอเคอ่ะนี่แล้ว YouTube แบบนี้หมายถึงว่าไปจอเล็กของลุงเลยครับที่ YouTube นะจอใหญ่มันเด้งมันเด้งคืออะไรเด้งคือมันหายครับก็ไม่เจอแล้วครับมาแล้วนี่ไม่เจอครับนี่แค่ตัวหลังนะตอนที่เรามากันเยอะๆตั้งแต่ต้นชั่วโมงหายหมดเลยครับอ้าวแล้วครับมันเด้งครับมันเด้งมันเด้งคืออะไรก็มันเออร์เรอร์เพราะเครื่องเราไม่ใช่ครับมันคือระบบครับยังจะไปโทษนู่นเลยซัคเกอร์เบิร์กเกิดขึ้นได้ครับใช่มั้ยแต่จอหลักมันยังอยู่นั่นเหรอครับพวกทวิตพวกอินสตาแกรมมันอยู่อ่าฮะโอเคโอ้ยเวลาพูดเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยชอบหายทุกทีเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันยังไงก็อยู่ในตัวลุงหอไปแล้วล่ะพวกนี้เราให้ชาวบ้านฟังเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นถ้าชาวบ้านอยากฟังนะกดท่าไหนก็ไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาไงน้องไงเนี่ยไปเป็นเอาแล้ววันก่อนก็เจอกดที่ก็หาไม่เจอหน้าแรกไปหน้าแรกไปหน้าแรกเอาไงโอ้ใส่แว่นขยายเป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออกเพียวเอเนจีนี่ไปไกล
โอ้เหนื่อยแทนตรงเฟสล่มเหรอเฟสล่มปัดเอาซะแล้วโอ้วันนี้พิญญาไม่ใช่ธรรมดานะขอไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขอหายใจหน่อยเอาใคร YouTube ก็พิมพ์มากันแล้วกันทีนี้ถามมาพิมพ์มาลุงเจโตจะรักษาร่างกายได้นานกี่ปีนะก็หายใจเข้าไว้กี่ปีก็ไม่รู้แหละ หายใจเข้าไว้ได้กี่ปีไม่รู้แหละโอ้โหคำถามเสียงดังฟังชัดดีครับคุณภัยจิตเห็นนะภาพเสียงชัดเจนดีค่ะบางโพใช้ได้พนมทวนกาญจนบุรีเสียงภาพชัดเจนกล้าคุณพนมเหรอการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าทำไมจึงสามารถคำนวณการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับคนสมัยก่อนเขารู้ได้อย่างไรครับจากการสังเกตดวงดาวโอ้ยนี่ตอบไม่ได้แล้วไปถามนักดาราศาสตร์ครับผมนะครับผมมีศาสตร์อยู่3 4ศาสตร์นะธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ไอ้กลุ่มดาราศาสตร์ไม่ใช่ลุงงอกไม่มีความรู้เรื่องของกลุ่มดาราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตอบได้นะครับโอเคนะก็ผ่านไปคุณจอยจอยป๊อปจอยป๊อปจอยปอยโอเคครับยอมครับคำถามนี้จอมนะครับคุณจอยผมยอมนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้ใครครับเพราะไม่ได้ใช้คนนวดแต่ใช้เครื่องแทนมันก็เหมือนกันแหละตัวเราเนี่ยครับไปจับไฟแช็กมันก็คือไฟแช็กเห็นไหมครับพลังงานจากตัวเรานั้นไปหยิบยกกำลังพลังงานจากตัวเราไปหยิบยกเครื่องนวดเรื่องนี้ต้องขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังถ้าผมพูดไปแล้วมันก็จะเป็นการเคารพเพี้ยนวิชาชีพคนนวดหรือว่าหมอนวดหรือเปล่าครับต้องขออนุญาตนะความจริงใจจริงผมอยากจะช่วยหมอนวดทุกคนนะครับผมจะรู้ว่าหมอนวดนั้นเวลาไปทำให้คนอื่นเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายไม่ปกตินะง่ายๆคือวิธีคิดใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนากายใจจิตให้ได้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมานะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีละเฉลี่ยว่า80 90หรือว่า100ก็แล้วกันใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนาให้ได้มาซึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็แปลว่าคนนวดถ้าไม่ได้พอไม่บริสุทธิ์ตัวคนนวดมันก็ไม่บริสุทธิ์คนถูกนวดก็คือผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยเขาแย่เต็มทีแล้วถ้าบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเขาบอกไว้แล้ว 100% กันแล้วกันนะผู้ป่วยมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ 100% เซสว่า 100% มันคิดง่ายดีโอเคนะส่วนคนนวดนะคนนวดนะจะมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ติดตัวอยู่ประมาณเอา 60% ก็ยังได้ 60% บริสุทธิ์อยู่40โอเคมั้ยไอ้เจ้า40เนี่ยไปช่วย100เห็นมั้ยร้อยก็คลี่คลายเบาไปถ้าดึงมาทั้ง40ทั้งหมดจากผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็ดีขึ้นในขณะนั้นนะใช่นะถ้าช่วยเขาได้ร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผู้นวดซึ่งไม่สามารถพัฒนาให้ถึงขั้นปริมาณบริสุทธิ์ได้มันได้แค่40เองอ่ะก็เอาจากผู้ป่วยมาอีกทีทมตัวเองปวดเจ็บปวดคนนวดได้เจ็บปวดได้ไปเกิน5คนแล้ว
วันวันบอก5คนอ่อนแล้วอ่อนแอแท้แล้วนะนะเข้าเล่นงานมาถึงสุขภาพภายในนะครับหมอนวดเอ่ยเนี่ยพอเวลาผมพูดอย่างนี้อย่าหาว่าผมมาทบมารังแกหมอนวดจากประกอบอาชีพไม่ได้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบผมอยากจะช่วยหมอนวดนะถ้ารู้ตัวรู้ตัวนะครับเพราะว่าผมจะช่วยง่ายพวกปวดเนื้อปวดตัวมีเยอะมากอยากจะช่วยเพื่อไปประกอบอาชีพต่อนะครับอยากช่วยคนไหนที่มีหมอนวดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเป็นสมาคมอะไรต่างๆนะก็บอกผมมาสิครับจะเดินทางไปให้ลงขันช่วยค่าน้ำค่าไอ้โทษค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางหน่อยทีนึงบางทีก็จะคิดค่าตัวบ้างบางทีก็ไม่ต้องคิดค่าตัวกันนักกันหนาหรอกแต่มันต้องการช่วยกันเนี่ยกันนะครับหมอนวดทั่วโลกกันแล้วหมอนวดที่เป็นคนไทยนะคนชาติอื่นผมก็ไม่ช่วยนะเอาถ้าเดี๋ยวผมคิดตังหมดนะให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะคนไทยช่วยนะถ้ารู้นะครับยินดีนะครับตั้งกลุ่มไปสิมาโถยทำไมต้องไปแข่งกันนะครับอาชีพเดียวกันมันต้องส่งเสริมกันเห็นไหมลูกค้าเจ้าของเรามากบริการไม่ไหวก็ส่งให้เพื่อนโอเคไหมครับเพราะคนเจ็บปวดมันมีมากมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยการแพทย์ปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยนะวันนี้นะครับยาแก้ปวดที่กินกันน่ะแก้ปวดเป็นยาเสพติดไปแล้วนะอเมริกันเขาฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะหมดกันหลายหมื่นล้านนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับให้ชาวบ้านเขาบริโภคมันเป็น 30-40 ปีนะยาแก้ปวดนั่นแหละจะเรียกมันว่าพารงพาราเนี่ยสุดแท้แต่เถอะคนอเมริกันก็ฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะมันเป็นเสพติดนะโว้ยพอปวดกินปุ๊บก็หายปวดจริงปวด 100% กินเข้าไปแล้วหาย40ก็ทำงานได้เอาหาย60ก็ยังได้อ่ะทำงานได้เห็นไหม3วันผ่านไปเติมไปอีก100กินไปอีกทีนึงเสพติดทั้งปี 3-40 ปีเขาซื้อขายกันมานะครับเดี๋ยวบริษัทที่ถูกฟ้องร้องชื่ออะไรวะ JJ เรียกไม่ได้เห็นไหมจะบอกไม่ทราบนะครับยาแก้ปวดนี่นะครับให้รู้ซะบ้างมันเป็นเสพติดนะเขาสามารถที่จะตามติดว่าเป็นเสพติดกว่าเขาจะออกมาได้เขาขายในโลกวันนี้35ปีไปแล้วโรงพาราหรือเปล่าพวกนี้นะครับหรือเปล่านะครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกไม่ใช่นักวิชาการนะครับนะครับลุงหงอกเป็นเพียงนักวิชาเกินมันทุกเรื่องโอเคไหมครับนักวิชาเกินมันทุกเรื่องเกินตำราต่างหากเมื่อกี้เนี่ยมั้ยโอเคครับเอาใหม่ทีนะถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้คนถูกนวดสิครับมันผ่านเครื่องไปนะครับโอเคนะหรือมันก็จะรับเอาจากคนที่ถูกนวดมาหาเรามันก็แชร์ไป2คนนะครับแชร์อยู่ตรงนั้นโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ยกเว้นถ้ามีบริษัทพนักงานบริสุทธิ์แล้วนะครับมันจะป้องกันได้หมดครับอย่างเช่นผมนี่สบายเลยลุงงอนี่สบายเลยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยกันแล้วครับเพราะมันมีของป้องกันในส่วนนี้สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้กันแหละกันผมไม่เคยห่วงเรื่องนี้นะให้รู้ว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองให้ได้เจตนาของเรานะครับคนไหนประกอบอาชีพก็ไปตามอาชีพนะข่าวเตรียมปล่อยน้ำรับพายุจะเข้า1ลูกครับเหรองั้นใช่เหรอโอ้จะปล่อยน้ำจากเขื่อนเหรอเขื่อนไหนมันเต็มที่ว่าไม่ใช่ได้แค่ 50% เด้อเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพวกนี้ไม่ปล่อยปีที่แล้วแต่ก็ไม่เอาน่าจะพูดเรื่องพวกนั้นนี่จะบอกว่าปีหน้านี้จะไม่มีน้ำเห็นมันหันเหไปแล้วไม่ใช่เหรอพายุนั่นน่ะ
ที่แรกก็ดิ่งเข้ามาแล้วครับมันชื่ออะไรไม่รู้มันเหไปแล้วใช่หรือเปลี่ยนทิศไปแล้วดีไปดีเปลี่ยนทิศอีกหันหน้าเข้ามาเข้าใกล้เดี๋ยวเปลี่ยนทิศดีเปลี่ยนทิศอีกทีเนี่ยทำตรงนี้โอเคนะแล้วแต่เขาจะว่ากันนู่นไปถามอุตุไปนู่นถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้ไม่ใช่ครับถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องเข้าใจในสภาพหรือสภาวะของสุขให้ได้นะครับอย่าหลงสุขนั่นเองนะครับไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางมันใช้ไม่ได้หรอกเลิกใช้ซะปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนี่แหละครับว่าปล่อยวางเนี่ยมันง่ายอย่างนี้เฉยโอ้โหต้องเข้าใจมันนะเข้าใจในตัวสุขถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นสุขก็เข้าใจในตัวสุขถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นทุกข์ก็เข้าใจในตัวทุกข์ของมันเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางโอ้ยมันไม่ใช่สิ่งของที่เก็บตัวแล้วปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ภาษานี่มันไปไม่รอดนะนะนะต้องใช้ภาษาใหม่แล้วจ้าโอเคไหมครับคุณชัยวัฒน์นะต่ออีกทีนึงเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้ถูกต้องครับในข้างนี้สุขขวานี้สุขซ้ายนี้ทุกข์มันเป็นทวินวันกันอยู่มันรวมอยู่ตรงนี้ในทุกข์มีสุขในสุขมีทุกข์ในทุกข์มีสุขนะโยมภาษาโลกโลกในทุกข์มีสุขนะในสุขก็มีทุกข์เอาเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขนี่ในบริบทของโลกในแกนของสุขมันมีแกนอยู่ในสุขต้องเข้าใจในตัวสุขแกนกลางของตัวสุขตัวนี้แหละครับที่มันยากมันซ่อนซ้อนกันแหละกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะมันมีแกนของตัวสุขความเชื่อเหมือนกันความเชื่อมันมีแกนความเชื่ออยู่ถ้าไม่ได้กันนี่มันก็เชื่อปุ๊บโง่เลยโง่ทันทีเลยอย่างเงี้ยสุขเหมือนกันถ้าเราไม่ได้แกนมันก็หลงสุขทีเนี้ยเห็นไหมครับทุกเหมือนกันถ้าไม่ได้แกนมันก็ทุกทั้งปีล่ะอย่างเงี้ยมันมีแกนมันต้องเข้าใจในทุกข์ให้ได้เข้าใจในสุขให้ได้ตัวแกนกลางเนี่ยคือตัวความเข้าใจเพราะนั้นณวันนี้ความเข้าใจนี่ฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดนะแต่การเข้าถึงรอยสเต็ปหนึ่งก็ต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตจึงจะพิชิตแกนกลางที่ว่านี้ได้นะหรือจะพิชิตโลกุตตรธรรมได้จะพิชิตพระนิพพานของพระนิพพานได้เห็นไหมครับต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะพิชิตได้ครับระยะนี้เข้าใจไว้เถอะครับสักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงเองชาตินี้แหละครับโอเคนะไปต่อนิดหน่อยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณชัยวัฒน์ถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องปล่อยวางความสุขให้ได้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ควีนวันนะครับใช่ถ้าหากว่าตรงกลางก็คือตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขก็แยกเงี้ยรู้ตรงกลางในทางที่สามนะแกนกลางก็ว่าได้รู้สุขหรือจะยิงไปยังสุขยิงไปยังทุกข์ก็แล้วกันแกนกลางทุกข์ก็ต้องรู้ตัวแกนกลางสุขก็ต้องรู้มันมีแกนมันอยู่นะครับแกนตัวนี้แหละฮะก็คือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันใจเต็มมันก็บอกว่าแรงโอเคไหมไร้แรงแล้วก็เขาว่านั่นโอเคไหมนั่นคือภาษาของใจเต็มแมนเขาหลายๆภาษาใส่เข้าไปหน่อยนึงมันก็โอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ดีๆนะฮะถ้าเราปล่อยว่างความสุขได้จะค้นพบความจริงที่ว่าความสุขใดๆในโลกก็ไม่เท่าความว่างนั้นมันก็ตรงนี้ครับนิพพานปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุญญังใช่ถ้าเข้าพระนิพพานได้มันก็นิพพานปรมังสุขขัง
มันก็แปลว่าเข้านิพพานได้โอ้โหมันสุดยอดถึงความสุขเลยคือไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างโอเคครับใช้ได้นิพพานปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุญญังเห็นไหมก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละโอเคนะคำว่านิพพานใช้ว่านิพพานเป็นตัวหลักนิพพานังนิพพานังออกมาจากนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังโอเคมั้ยมันเกินทุกข์เกินสุขก็ว่าได้แปลว่าตีสุขตีทุกข์แตกแล้วแปลว่ารู้แกนทุกข์แล้วทะลุแกนทุกข์ไปแล้วโอเคมั้ยรู้แกนสุขทะลุแกนสุขไปแล้วก็ไปเลยทุกข์เลยสุขนั่นคือนิพพานปรมังสุขังคือภาวะเช่นที่ว่านี้ถ้าแทนค่าโดยภาษาก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหาว่าภาษาแทนค่าไม่ได้ก็ต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านความรู้สึกปุ๊บมันจะไร้ความรู้สึกนั่นนะครับไร้ความรู้สึกนี่คือการเข้าถึงโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่ะนะวันนี้มีคนพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วคือลุงงอกนี่แหละครับนะโอเคนะไปต่อครับมีราหูทรงครุฑหมอดูคนดังมักจะบอกให้ไปไหว้พูดง่ายๆแบบนี้คือใช้ลูกน้องราหูใช่ไหมคะแบบไม่รู้ว่าหัวไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่ราหูทรงครุฑเหรอมีด้วยเด้อนารายทรงครุฑน่ะใช่ราหูทรงครุฑน่ะไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีนะนะไม่รู้ใครทำอวดตัวเองขึ้นมาไม่รู้หรอกครับหมอดูคนดังบอกให้ไปไหว้เชิญดิครับไปไหว้หาเจอตัวไหมนะโอ้ยพอหมอดูฟังมาเยอะแล้วโอเคนะพูดง่ายๆแบบนี้คิดใช้ลูกน้องราหูใช่ไหมคะคิดง่ายๆคิดใช้ลูกน้องราหูก็ประมาณนั้นนะมั้งโอเคเขาว่ากันแล้วกันนะจบข่าวเลยอย่าไปเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะตีเราไม่แตกต้องตีตัวเราให้แตกให้เรียบร้อยแบบไม่รู้ว่าทั่วไปแล้วแต่ลูกน้องยังทำงานอยู่พยายามสรุปที่ผมพูดถึงเสมอนะฮะสามสหายพญาครุฑพญาช้างเผือกพญานาคเขารวมหัวกันเพราะว่ามีเจ้านายเดียวกันนะครับเจ้านายเขาคือพระศรีอะอริยเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงใครอยากจะดูอยู่ก็เชิญนะครับเกิดทีก็ทุกทีก็แล้วกันเอาชาติสุดท้ายดีกว่ามาถึงนาทีนี้ลุงของเราให้ฟังก็พอแล้วโอเคไหม ใช่นะใช่นะเออครับอาจารย์ตามให้ก็พอได้ยินลุงพูดบ่อยๆว่าเป็นเสียงจากกระมังตกจากที่สูงสูงแค่ไหนครับสูงแค่ลังคาบ้านหรือสูงแค่ขอบชั้นบรรยากาศของโลกหรือมันสูงเลยจนถึงอวกาศจนสุดสูงสุดจนเลยสุดจนถึงต้นกำเนิดเสียงครับโอเคเสียงกระมังตกจากที่สูงคำว่าสูงนี่มันจากไหนสูงจากแค่ห่างจากพื้นดินไปหมื่นฟุตนี่ใช่ไหมอ่านจากคุณนี่ไม่แค่ 50,000 ฟุตใช่ไหมโอ้ยไปไกลกว่านี้ทีนึงสูงไปถึงนู่นเนี่ยถึงชั้นอวกาศด้วยแหละเลยอวกาศไปไหนก็ไม่รู้ล่ะครับสูงขนาดนั้นเสียงกะละมังตกจากที่สูงพูดกันมา20กว่าปีนะครับเนี่ยไม่จะเพิ่งพูดง่ายๆนะครับโอเคจบดูเวลาแล้วนะฮะ 3:38 นาทีนะครับอ่ะต่อไปก็มาดูในเรื่องของเฟสนะครับไม่อยากง่วงแล้วว่าต้องไม่โกรธโมโหผมเข้าใจถูกแล้วเออดีแล้วล่ะที่เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ถึงครับโกรธคือง่วงโมโหคือบ้าเนี่ยสำนวนพระพยอมไม่ใช่เด้อไม่อยากง่วงและไม่อยากบ้าต้องไม่ง่วงและโมโหผมก็ได้ถูกแล้วใช่โกรธคือโง่โมโหคือว่าสำนวนพระพยอมเฉยเออ
จะยืนกันมา20กว่าปี30ปีแล้ว ครับมันก็ได้มันพวกผมใช้คำว่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งผมใช้คำอย่างนั้นนะครับโอเคไหมอ่ะพอเนาะพอเนาะอ่ะคืนนี้ได้รับอะไรก็ไปใส่ควรต่อกันแล้วกันพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ๋ยอาชีพนั้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลดลาวาโศกในที่นี้ในบ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราดูทีวีในช่องเฟซช่อง YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ตั้งใจจริงๆอยากจะให้ท่านมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อลุงหงอนะครับลุงหงอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อเขาเชื่อมั่นว่าลุงหงอเกิดมาเพื่อมาพูดจาและให้ท่านเข้าใจถ้าหากท่านเข้าใจตามก็ถือว่ามีบุญร่วมกันโอเคไหมเพราะบุญคือความเข้าใจแล้วนะวันนี้นะครับเดี๋ยวไปแปลความอื่นเลยเซตภาษาใหม่ให้เรียบร้อยพยายามเข้าใจภาษาใหม่แล้วอย่าตามกันทันนะครับนี่ฉะนั้นก็ตามกันไม่ทันสักทีนึงภาษาเก่าทิ้งได้ทิ้งไปครับโอเคนะรู้จักเข้าอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับยืนหยัดในการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายืนหยัดในคำว่าเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกกฎการเปลี่ยนแปลงถ้าหยุดเอากฎนี้มาใช้ภาษาเก่าใช้มามากแล้วมานานแล้วมันอยู่ในหัวสมองไม่หายไปไหนก็ล้างสมองใหม่ซะเอาภาษาใหม่เข้าไปเปิดจบข่าวเลยแล้วใช้ภาษาใหม่ต่อไปตลอดชั่วอายุขัยนี้สิ้นสุดปักหมดเลยขอมีชาติสุดท้ายครับโอเคนะถึงชาติสุดท้ายเมื่อใดถ้าถึงก่อนที่จะหมดลมหายใจนะจะรู้แน่นอนว่าพระศรีอริยเมตไตรมีตัวตนเช่นไรโอเคไหม จะบอกให้ทราบเอาไว้ก็ได้ครับจบนะก็ขอให้พวกกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องขอละขอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งบรรดาปวงรวมทั้งปกป้องคุ้มครองตำบลหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดรวมทั้งประเทศชาติด้วยนะระยะนี้เป็นระยะที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจปรับตัวอย่าไปโวยวายอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษมากนะโทษรัฐบาลอย่าไปโทษท่านมนุษย์เหมือนกันธรรมดานี่ครับคนไหนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคนนั้นก็จะมีความสุขนะคนที่ไม่เข้าใจก็มีความทุกข์ต่อเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเราก็ตัดตอนไปมันซะมันก็มีปัญหานะขอให้ทุกคนได้ช่วยความมั่นคงของชาตินั้นสำคัญนะครับช่วยงานฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารเขาด้วยครับเป็นหูเป็นตาโดยยิ่งชายแดนครับเพราะว่าการเข้าออกแผ่นดินเนี่ยโอ้โหดูซิประเทศไม่มีกำแพงกั้นดูได้ลำบากนะครับใช่ไหมจะมาจากมาเลเซียก็ผ่านแดนมาเดินดินปุยๆเข้ามาก็ถึงแล้วนี่เหมือนขอบนอกต้องช่วยกันดูจริงๆจังนะครับจะไปเห็นแก่ได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าแล้ว5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยครับมันจะเสียรางวัดเยอะนะฝากเอาไว้ในความตั้งใจจริงทุกคนคนไหนที่อยู่ของเจียมก็คือชายแดนช่องเมฆคือชายแดนนะนครพนมมุกดาหารใช่ไหมล่ะหนองคายเลยเชียงรายแม่ฮ่องสอนชายแดนนะครับแล้วก็หลังในอุทัยธานีโอเคไหมครับราชบุรีกาญจนบุรีชายแดนให้ความสำคัญหน่อยครับเรื่องพวกนี้อย่าให้มันลดมามากนะเรื่องของสารเสพติดอย่าลืมนะสารเสพติดนี้ ประเทศจีนเสียแผ่นดินฮ่องกงและเมืองท่าต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เพราะประชาชนติดสารเสพติดนะครับจำด้วยติดฟินติดฟินประเทศชาติเราจะเสียแผ่นดินก็ประชาชนติดยาเสพติดที่เขาว่าน่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องป้องกันนะครับตรงนี้ให้ชัดมิฉะนั้นจะเสียนะผมเองผมไม่ห่วงนะบอกทราบไว้ชีวิตจริงส่วนตัวผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับความสามารถอย่างผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้ผมเกิดที่แผ่นดินสยามผมก็อยากจะให้แผ่นดินสยามนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวขณะนี้ในอ่าวมีปิโตรเลียมมันน่าจะสมบูรณ์กว่าเก่าเยอะแยะเหลือเกินแต่ณวันนี้
แผ่นดินบ้านเมืองเรามีแต่เคมีนะครับต้องจัดการเคมีให้หมดนะครับต้องให้หมดนะฮะถ้าต้องการให้ประชากรของชาติบ้านเมืองอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้องกำจัดเคมีที่พื้นดินให้หมดอย่าให้เหลือโดยเด็ดขาดนะมีแค่นี้นะครับที่น่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้ครับถ้าหากว่ายังยักแย่ยักยันทุรุทุกังอยู่ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดเดียวแล้วก็ลูกหลานเลี้ยงล้นจะแย่จะแย่มากแย่มากเป็นลำดับครับอย่าลืมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูยาปูปลาสายเล็กสายน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำเป็นหลักภาษาหนุ่งหอกนั้นเป็นภาษาที่น่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะว่าเป็นหนุ่ม โอเคแค่นี้แหละโอ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันแหละว่าแล้วก็เอวังก็มีแต่ตรงนี้นะเออใครจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะรอบหมุนทุกก้าวที่เดินพระราชปานะของพระศรีอัครยมันตายเขาทำงานอยู่นะทางน้ำคือพญานาคหงายท้องเป้งเป็นพญามังกรทันทีนะครับแล้วก็พญาช้างเผือกพญาครุฑก็ร่วมมือทำงานอยู่เวลานี้ก็จะปกป้องคุ้มครองคนดีคนไหนทำดีแล้วชั่วทำไปประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริตโอเคไหมคนไม่ดีไม่ชั่วเขาจะจัดการเขาเองนะครับนี่แหละคือฐานะของพระศรีมันใจเขาทำงานกันอยู่ตลอดคืนตลอดวันอย่าเด้อสิบอกให้นะครับว่าแล้วก็เอวังนะก็เอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินตะพูด thank you very big มีภาษาใหม่นะจบข่าวครับผมเดจาโวบอกสักครู่ครับ